ทรงประชุมสงฆ์สอบถามลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกภิกษุว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุทั้งหลายผู้ควรแก่มานัสยินดีการที่ปกตตะภิกษุทั้งหลายกราบไหว้ลุกรับละการถูหลังให้ในคราวอาบน้ำจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าการกระทำของภิกษุผู้ควรแก่มานัสไม่สมควรละภิกษุทั้งหลายฉไหนพวกภิกษุผู้ควรแก่มานัสจึงยินดีการที่ปกตตะภิกษุทั้งหลายกราบไหว้ลุกรับและการถูหลังให้ในคราวอาบน้ำเล่าภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้มิได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสและครั้นทรงตำหนิแล้วทรงแสดงธรรมีกถาแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ควรแก่มานัสไม่พึงยินดีการที่ปกตตะภิกษุทั้งหลายกราบไหว้ลุกรับและการถูหลังให้ในคราวอาบน้ำรูปใดยินดีต้องอาบัติทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตการกราบไหว้ลุกรับและการยินดีถูหลังให้ในคราวอาบน้ำของภิกษุผู้ควรแก่มานัสด้วยกันตามลำดับพรรษาภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตกิจ5อย่างคืออุโบสถปวารณาผ้าอาบน้ำฝนการสละพัดพัดเพื่อภิกษุผู้ควรแก่มานัสด้วยกันตามลำดับพรรษาภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นเราจะบัญญัติวัดแก่ภิกษุผู้ควรแก่มานัสโดยวิธีที่ภิกษุผู้ควรแก่มานัสทั้งหลายต้องประพฤติ